าสู่ช่วงเดือนกรกฎาคมแล้วนะมาติดตามสถานการณ์ปัจจัยกันสักนิดนึงนะคะว่าในเดือนนี้ยังคงมีอะไรที่ต้องติดตามกันบ้างโดยเฉพาะที่จะมีผลต่อการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกกันเลยนะคะค่ำคืนนี้ค่ะพูดคุยกันกับคุณรัศลันธนไพศาลกิจผู้อำนวยการหัวหน้าฝ่าย Global Investing จากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณเอิร์ธค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณทันคุณหญิงคุณผู้ชมครับค่ะเข้าสู่เดือนกรกฎาคมนะคะเดือนที่หลายๆคนนี้เฝ้าระวังการปรับฐานแต่ว่าตลาดหุ้นนะคะในฝากฝั่งทั่วโลกหรือว่าสหรัฐเนี่ยโดดเด่นมากๆปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างคึกคักสดใสเลยทีเดียวแล้วค่ะเราประเมินปัจจัยอะไรบ้างที่จะมีผลต่อการลงทุนในรอบเดือนนี้บ้างคะจริงๆอ๋อในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็จริงๆถ้าไปดูในแง่ของรายตลาดนะครับอยากจะขออนุญาตรีแคปให้นิดนึงนะครับว่าตลาดหุ้นสหรัฐเองเนี่ยปรับตัวขึ้นโดดเด่นนะครับในช่วงจนถึงวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับก็ขึ้นเกือบ 7% โดยเฉพาะดัชนีNasdaq นะครับที่เป็นดัชนีที่อินดัสเทรียลเนี่ยก็ขึ้นโดดเด่นนะครับในขณะที่ฮ่องกงเองเนี่ยหรือว่าตลาดหุ้นจีนเนี่ยครับก็ฟื้นแรงไม่แพ้กันอย่างตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยก็ฟื้น 7% กว่านะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับรวมถึงเวียดนามแต่เวียดนามมันจะบวกน้อยหน่อยนะบวกประมาณเปอร์เซ็นต์กว่าๆนะครับทีตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมีสัญญาณหนึ่งที่น่าสนใจนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือว่าเราเริ่มเห็นเทรนด์ของการซื้อกิจการเพิ่มขึ้นนะครับอย่างบริษัทอย่าง Uber Tech นะครับที่เป็นไรด์แชร์ลิงนะครับตัวของรถยนต์รถที่เป็นคู่แข่งกับ Grab หรือว่าอย่างของบริษัทอื่นๆที่อยู่ในสหรัฐนะครับตัวนี้เขามีการซื้อกิจการนะครับที่เป็นธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่หรือว่าส่งอาหารนะครับในสหรัฐนะครับเขาซื้อบริษัทที่ชื่อว่า Postmate นะครับมูลค่าเนี่ย 2,600 ล้านเหรียญเลยนะครับซึ่งตรงนี้เขาก็จะไปเสริมธุรกิจที่เป็น Uber Eats นะครับของเขาที่เขามีอยู่แล้วนะครับโดยนอกจากสัญญาณการซื้อกิจการของ Uber แล้วเนี่ยมีสัญญาณที่ผมว่าน่าสนใจมากๆก็คือบริษัทเบิร์กชัยฮัตเวย์นะครับของนักลงทุนระดับตำนานของโลกนะของบรอนบัฟเฟตต์เนี่ยนะครับท่านก็ซื้อธุรกิจนะครับบริษัทที่ชื่อว่าDominion Energy นะครับซึ่งซื้อธุรกิจที่เป็นระบบขนส่งแก๊สแล้วก็ถังจัดเก็บของนะครับซึ่งมูลค่าดีลทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เกือบหมื่นล้านเหรียญเลยนะครับซึ่งตรงนี้มันจะทำให้บริษัทบอกชัย Hathaway Energy ของบัฟเฟตต์เนี่ยนะครับที่เป็นบริษัทลูกเนี่ยก็สามารถขยายพื้นที่ส่งแก๊สในสหรัฐเนี่ยเพิ่มขึ้นได้ประเด็นก็คือว่าผมคิดว่าจริงๆเราไม่ได้เห็นนักลงทุนระดับตำนานหรือว่าวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยปกติเวลาที่เกิดวิกฤตนะครับไม่ว่าตอนถ้าย้อนกลับไปก็คือปี2008จะเห็นปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยซื้อกิจการค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงที่วิกฤตตลาดหุ้นลงแต่ว่าในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด19นะครับในช่วงตั้งแต่เดือนมีนาที่ผ่านมาลงทุนเองก็เฝ้าจับตาว่าวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยท่านจะซื้อกิจการเมื่อไหร่นะครับปรากฏว่าก็ยังไม่ได้ซื้อทันทีจนมาล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับก็เริ่มมาซื้อกิจการละซึ่งหลายฝ่ายก็มองว่าเนี่ยจะเป็นสัญญาณที่ดีหรือเปล่าที่บอร์นัฟเฟตเองเนี่ยเริ่มมาซื้อกิจการแสดงว่าเขามองว่าราคาหุ้นตรงนี้เองเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงมากก็ถึงเริ่มทยอยซื้อกิจการหรือเปล่านะครับแต่ว่าในสถานการณ์ตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องเรียนว่าในภาพของตลาดหุ้นรอบนี้มันอาจจะต่างจากในช่วงในอดีตในอดีตตอนที่เกิดวิกฤตปี2008-2009ที่เป็นซับไพรม์นะครับบอร์นัฟเฟตเองซื้อกิจการในช่วงที่ตลาดหุ้นค่อนข้างต่ำเลยแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยท่านมาซื้อกิจการในช่วงที่ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นมาจากโลเนี่ยประมาณสัก40%ได้ละนะครับอย่างดัชนี S&P 500เองนะครับระดับแถวๆนี้ผมว่าใกล้ๆ 3,200 จุดเนี่ยคืออย่างบรรทมิตรทางด้านรีเสิร์ชของหลักทรัพย์บัวหลวงเราเนี่ยก็ให้ target price ดัชนี S&P 500เนี่ยสิ้นปีนี้นะครับอยู่ที่ 3,250 จุดซึ่งถ้ามองในมุมนี้เองเนี่ย upside เองก็เหลืออีกไม่เยอะเหมือนกันเพราะนั้นสัญญาตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่บอกได้ว่าโอเคภาพของตลาดเนี่ยดูดีขึ้นแต่ว่าในขณะที่จริงๆแล้วก็ต้องเรียนว่าอัพไซด์ตรงนี้ก็ยังคงมุมมองว่ามีโอกาสที่ยังจำกัดอยู่นะครับจากการที่ตลาดหุ้นเองปรับตัวขึ้นจากโลขึ้นมาค่อนข้างเยอะพอควรเหมือนกันครับเพราะนั้นการเข้าไปลงทุนผมคิดว่าก็ยังต้องมีความระมัดระวังอยู่เหมือนเดิมนะครับตลาดที่ปรับตัวดีขึ้นดูเหมือนว่าจะสวนทางกับยอดตัวเลขผู้ติดเชื้อสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะคะมันจะมีผลทำให้ตลาดยุบลงไปกันอีกหรือว่ามันจะมีผลน้อยลงจากช่วงที่ผ่านมายังไงกันบ้างไหมคะจริงๆทางทีม BRS Global Investing เราก็ประเมินว่าตัวของผู้ติดเชื้อเนี่ยนะครับก็จริงๆค่อนข้างน่ากังวลนะครับเราเห็นในตัวเลขในสหรัฐเนี่ยที่เป็นผู้ติดเชื้อต่อวันเนี่ยก็ยังสูงขึ้นนะครับก็ยังสูงขึ้นต่อเนื่องแล้วก็ทำจุดสูงสุดใหม่ด้วยซ้ำนะครับตรงนี้เองเนี่ยเราประเมินว่านักลงทุนเองเนี่ยอาจจะเริ่มที่จะคุ้นชินกับ
กับยอดตัวเลขนี้แหละนะครับเวลาเห็นตัวเลขนี้คืออย่างก่อนหน้านี้ที่เวลาเราเห็นตัวเลขติดเชื้อเนี่ยตลาดหุ้นลงสวนทางเลยนะครับแต่ในรอบนี้เองทั้งจริงๆตัวเลขไม่ว่าจะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือต้นสัปดาห์นี้นะครับเราเห็นผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นแต่ว่าหุ้นเองก็ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแต่ผมอยากให้โฟกัสไปที่ภาพปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจอย่างนี้นะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในธุรกิจที่เป็นเรื่องของการโออีโคโนมีเนี่ยครับเขาก็อาจจะได้รับผลกระทบจากตรงนี้ถ้าเกิดคนไม่ได้ออกไปจับจ่ายใช้สอยคนยังมีความกลัวในแง่ของการไปซื้อสินค้าอยู่เนี่ยครับอันนี้ธุรกิจเหล่านั้นอาจจะได้รับผลกระทบในขณะที่ธุรกิจที่เป็นนิวอีโคโนมีหรือธุรกิจที่อิงกับเทคโนโลยีนะครับหรือว่าการใช้อีคอมเมิร์ซนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องเรียนว่ามีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ต่อเพราะตราบใดที่คนยังกลัวการออกไปซื้อสินค้าด้วยตัวเองคนยังหันมาใช้ในแง่ของการใช้อีคอมเมิร์ซเพิ่มขึ้นเพราะว่าด้วยความสะดวกด้วยความที่เขาปลอดภัยด้วยหรือว่าการคุยกันผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพิ่มขึ้นการเดินทางที่ลดลงหรือว่าใช้ตัวของแอปพลิเคชันต่างๆเพิ่มขึ้นเนี่ยครับมันก็จะหนุนให้ในแง่ของกำไรในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอีคอมเมิร์ซเนี่ยก็สามารถที่จะผมคิดว่ายังอยู่ในแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นไปได้ในขณะที่ธุรกิจที่เป็นโออีโคโนมีเนี่ยครับอันนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังเหมือนกันเพราะว่าจริงๆตรงนี้เองตลาดที่มันขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องกลับมาโฟกัสเรื่องของผลประกอบการบริษัทด้วยนะครับว่าคือคงไม่ใช่ทุกกลุ่มที่ธุรกิจที่จะได้ประโยชน์จากตรงนี้บางธุรกิจก็ได้ผลลบค่อนข้างเยอะด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นจริงๆก็อาจจะต้องกลับมาระมัดระวังในตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับค่ะระหว่างที่กำลังรอนะคะเพื่อที่จะให้ตลาดหุ้นค่อนข้างจะเสด็จน้ำในช่วงนี้เนี่ยนะคะเรายังมีโอกาสในเรื่องของการลงทุนอื่นๆเพิ่มเติมไหมคะมีคำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับนักลงทุนที่อยากจะหาโอกาสในช่วงนี้นะคะใช่ครับจริงๆอยากจะเรียนว่าอย่างในสหรัฐเองเนี่ยมีบริษัทหนึ่งที่ทางทีม BWS Global Investing เขาก็ได้ออกรายงานไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาชื่อบริษัทที่ชื่อว่า C Limited นะครับหรือว่า C Group นะครับ C Group เนี่ยเป็นบริษัทเทคโนโลยีนะครับสัญชาติสิงคโปร์นะครับที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับพอพูด C Group เนี่ยหลายท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะครับแต่ว่าพอพูดชื่อของ Garena ที่เป็นธุรกิจเกมพูดชื่อของ Shopeeนะครับที่เป็นธุรกิจ e-commerce เนี่ยอันนี้จะเริ่มคุ้นละนะครับถ้าพูดชื่อของ AirPay หรือว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็น Cbunny ละก็จะคุ้นเคยมากขึ้นนะครับคือก็ต้องบอกว่า C Group เนี่ยเป็นเจ้าของทั้ง3ธุรกิจที่ผมกล่าวมานี้นะครับซึ่งใน3ธุรกิจที่กล่าวมาเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเขาได้รับผลประโยชน์เนี่ยจากในช่วงโควิดเนี่ยอย่างมากเลยนะครับทั้ง3ธุรกิจโดยซ้ำไม่ว่าจะเป็น Garena ที่เป็นเกมออนไลน์นะครับซึ่งเป็นรายได้หลักของเขาด้วยนะครับขายไอเทมไม่ว่าจะการแข่งขันกีฬาด้วยอีสปอร์ตตัวนี้คนเล่นกีฬาจริงได้ก็ยังไม่เยอะถึงแม้ว่าจะมีการเปิดเศรษฐกิจแล้วบ้างนะครับแต่ว่าคนก็ยังหันมาเล่นอีสปอร์ตที่เป็นเกมเพิ่มขึ้นหรือว่าธุรกิจอีคอมเมิร์ซของ Shopee เองเนี่ยก็ต้องบอกว่ายอดซื้อสินค้าออนไลน์ไตรมาสแรกของ Shopee เนี่ยครับเพิ่มขึ้นเป็น 100% เลยนะครับยอนเยียนะครับในปีนี้เพราะฉะนั้นตัวธุรกิจอีคอมเมิร์ซของ Shop ของ C Group เองถ้าผ่านทาง Shopee ก็ได้ประโยชน์หรือว่าตัวของ C Money หรือว่า AirPay ที่เป็นการโดยการชำระเงินออนไลน์ตรงนี้ครับเขาก็ได้ประโยชน์ด้วยเพราะว่าคนเองเนี่ยก็กลัวนะเขาบอกว่ามีงานวิจัยที่บอกว่าตัวธนบัตรเองก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเป็นเชื้อโรคมันก็สามารถติดทางธนบัตรได้คนก็อาจจะใช้เงินสดลดลงนะครับเพราะฉะนั้นตัวของ AirPay ที่เป็นชำระเงินออนไลน์เนี่ยผ่านหรือว่า Cbunny เนี่ยครับก็อาจจะได้ประโยชน์จากตรงนี้ไปด้วยเหมือนกันว่าในภาพของธุรกิจ3ธุรกิจเนี่ยผมคิดว่าเทรนด์ในระยะยาวเนี่ยค่อนข้างที่จะเติบโตไปได้เลยนะครับในเกาะไม่กับเทรนด์ตรงนี้ไปเลยเพียงแต่ว่าในเรื่องของราคาหุ้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงว่า C Group เนี่ยก็ต้องเรียนว่าราคาหุ้นเองเนี่ยปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะจริงทีมเราเคยออกรายงานไปเมื่อสักพักหนึ่งแล้วนะครับราคาหุ้นก็ปรับตัวขึ้นมาได้หลายเท่าเหมือนกันเพราะนั้นในแง่ของการเข้าไปสะสมตัวนี้ผมคิดว่าก็รอจังหวะนะครับราคาหุ้นให้พักฐานย่อลงมาเนี่ยแล้วเราก็เข้าไปสะสมว่าในแง่ของธุรกิจเองเรามองว่ามีโอกาสที่จะเติบโตไปได้อีกยาวเลยนะครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับปัจจัยเสี่ยงก็ต้องติดตามแต่ว่าถ้าเราดูว่าสถานการณ์ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นเนี่ยธุรกิจอะไรได้รับประโยชน์นะอีคอมเมิร์ซหรือว่าแม้แต่ในเรื่องของเทคโนโลยีเข้าไปลงทุนกันได้ในอนาคตก็น่าจะได้ผลตอบแทนที่ดีค่ะค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าระยะที่2จากธนาคารกรุงเทพมาฝากกันค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคาร